อำนาจบ้านนาบ้านใครมีต้นหม่อนออกลูกมาแล้วกินไม่ทันเราขอแนะนำสูตรการทำซีอิ๊วใบหม่อนเครื่องปรุงทำง่ายๆวัตถุดิบหาไม่ยากแค่ใช้เวลานานนิดนึงถั่วเหลืองอันนี้นะคะก็แช่น้ำไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงเราก็ไปต้มหรือนึ่งให้สุกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นผลไม้รสเปรี้ยวอะไรก็ได้ที่ฉ่ำน้ำเพื่อหมักย่อยวัตถุดิบวันนี้ใช้ตัวสับปะรดแล้วก็ลูกหม่อนแม่ไก่มองว่าสับปะรดจะอร่อยเพราะว่าเขามีทั้งรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานใบชูรสวันนี้จะใช้ใบหม่อนนะคะใบหม่อนเนี่ยนะอันนี้อร่อยได้นะเวลาเราต้มไก่ต้มยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ตรงนี้ไปมันเหมือนเราเติมผงชูรสเข้าไปในนั้นเลยมันทำให้รสชาติมันนัวขึ้นอร่อยขึ้นวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายแดงนะที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะตัวสุดท้ายก็คือเกลือเพิ่มรสชาติทั้งหวานทั้งเค็มทั้งมันทั้งอร่อยด้วยหมักทิ้งไว้ประมาณ6เดือนหรือถ้าจะให้ดีก็คือนานกว่านั้นประมาณ1ปีนานของอร่อยก็ต้องใช้กระบวนการหมักอันนี้จะเป็นขวดโหลประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะและหลังจากที่เราหมักทิ้งไว้น้ำตาลกับเกลือก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นน้ำจนครบ6เดือนถึง1ปีเราก็ค่อยมากรองน้ำออกและเอาไปตุ๋นฆ่าเชื้อจากนั้นจะเอาไปปรุงใส่อะไรก็ได้ตามใจคุณว่าแต่แล้วมีแบบกินได้เลยให้ดูไหมครับขวดนี้นะคะก็จะเป็นโหลที่แม่ไก่ใช้ปรุงอาหารอยู่ทุกวันนี้ค่ะและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกลายมาเป็นซีอิ๊วสูตรอร่อยเหยาะนิดเหยาะหน่อยอร่อยเหาะแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมหาอำนาจบ้านนาผ่านทาง YouTube ไทย PBS อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมจะได้ติดตามและไม่พลาดทุกๆตอนของรายการมหาอำนาจบ้านนารวมถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจจากไทย PBS